สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีทำข้าวเหนียวนะครับผมใช้อยู่2ถ้วยนะครับตอนนี้คือ3ส่วน4ของเขานะครับ160นะฮะ3ส่วน4ผมก็เอามาแช่น้ำร้อนนะครับในความไวเนาะแช่น้ำร้อนอยู่ที่10นาทีนะครับหลังจาก10นาทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาเข้าไมโครเวฟนะครับหลังจากเราแช่ข้าวเหนียวได้10นาทีแล้วนะครับเราก็เอาข้าวเหนียวนะฮะมาล้างน้ำนะฮะให้เมือกมันออกนะฮะส่งน้ำสัก2รอบนะครับส่งน้ำสองรอบนะครับรอบแรกนะครับอย่างที่เคยบอกนะครับผมจะใส่น้ำให้พอดีกับข้าวเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเป็นไปเข้ามาในไมโครเวฟนะครับประมาณ5นาทีนะเห็นไหมครับจะใส่ให้พอดีกับข้าวเหนียวนะฮะเราจะเช็คอยู่2รอบนะครับรอบแรกก่อนนะฮะ5นาทีนะฮะเดี๋ยวเข้าไมโครเวฟนะครับ5นาทีนี่หลังจากเวฟข้าวเหนียวไปประมาณ5นาทีแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้นะฮะมันก็ยังไม่สุกยังเป็นเม็ดอยู่นะครับก็คลิกง่ายๆนะครับก็คือเมื่อกี้เราใส่น้ำไปแค่ให้พอดีกับข้าวนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะใช้น้ำอีกนิดนึงนะครับนิดนึงนะไม่ใหญ่เยอะนะครับช่วยนิดนึงนะครับเพราะเมื่อกี้เราไม่ใส่น้ำไม่เยอะนะฮะเราเวฟให้ข้าวมันละอุก่อนนะอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเดี๋ยวข้าวมันจะได้ไม่แฉะจนเกินไปเราใส่น้ำทีเดียวเยอะนะฮะเดี๋ยวข้าวมันก็จะแฉะนะฮะอันนี้คือข้าวมันจะไม่แฉะนะครับครั้งแรกใส่ข้าวพอดีหลังจากนั้นนะครับผมจะเข้าไมโครเวฟอีกข้าวอีก5นาทีนะครับเป็น2ครั้งนะครับครั้งแรก5นาทีนะครับกับน้ำพอดีของข้าวนะครับครั้งที่2ก็เติมน้ำอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เข้าไมโครเวฟนะครับอีก5นาทีนะครับนี่นะครับหลังจากข้าวเหนียวนะครับเวฟ10นาทีแล้วเอ้ย5นาทีเสร็จแล้วนะครั้งที่2นะครับข้าวก็จะได้แบบนี้เลยนะครับนี่ถือว่าเห็นไหมอย่างที่บอกนะครับนี่ข้าวจะได้เป็นข้าวเหนียวที่มันสวยแล้วก็สุกเรียงเม็ดนะครับไม่แฉะนะครับนะครับอันนี้คือไม่แฉะนะครับ